ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์พบกันที่นี่เช่นเคยนะคะจะเวลาไหนก็สามารถที่จะใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ได้ทั้งสิ้นค่ะวันนี้เป็นตอนที่4จากหนังสือสามก๊กฉบับนายทุนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนเรื่องเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นนำเสนอเรื่องนี้เพราะเห็นว่ามีความคาบเกี่ยวบางประการนะคะกับเรื่องที่เพิ่งจะจบไปก็คือคนไทยทิ้งแผ่นดินแล้วก็เป็นการชิมลางค่ะเผื่อว่าใครที่อยากฟังสามก๊กฟังสามก๊กฉบับในทุนกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการตีความแล้วก็มีการเล่าเรื่องมุมมองที่จะต่างไปจากสามก๊กฉบับวณิพกแต่ไม่ว่าฉบับไหนก็มีเสน่ห์น่าติดตามทั้งสิ้นค่ะเรามาทวนความเดิมกันก่อนเลยความเดิมตอนที่แล้วคงเบ้งใช้กลอุบายจับเบ้งเฮกมาได้สำเร็จแล้วก็หวังจะให้เบ้งเฮกกลัวแต่เบ้งเฮกก็ไม่กลัวกลับท้าทายว่าถ้าคงเบ้งแน่จริงให้ปล่อยตัวตนไปและให้กลับมาสู้กันใหม่ถ้าคงเบ้งชนะจึงจะยอมรับแล้วก็ยอมกลัวคงเบ้งก็แน่เหมือนกันปล่อยตัวเบ้งเฮกไปต่อมาเบ้งเฮกลงโทษสุนาแม่ทัพที่เคยถูกคงเบ้งจับแล้วก็ปล่อยมาเพราะว่าสุนาไปรบกับจีนแล้วก็แพ้กลับมาสุนาโกรธมากรวมพรรคพวกแล้วก็จับตัวเบ้งเฮกตอนเมาส่งกลับไปให้คงเบ้งอีกเป็นครั้งที่สองคงเบ้งก็พาเบ้งเฮกดูกองกำลังอาวุธของตัวเองให้เห็นว่าจีนนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้เบ้งเฮกยอมกลัวยอมมอบอำนาจจากนั้นคงเบ้งก็จะมอบบ้านเมืองให้เบ้งเฮกและลูกหลานปกครองสืบต่อไปคือขอให้ยอมสวามิภักดิ์เบ้งเฮกจะยอมหรือไม่ติดตามกันได้วันนี้นะคะกับเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นฉบับของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ย่อยมาจากสามก๊กเป็นสามก๊กฉบับในทุนตอนที่4เชิญฟังได้เลยค่ะแต่เบ้งเฮกนั้นเป็นคนใจแข็งไม่ว่าคงเบ้งจะพูดจาหวานล้อมหรือว่าติดสินบนประการใดแม้คงเบ้งจะพูดจาหวานล้อมหรือว่าติดสินบนประการใดก็มีได้เอ็นเอียงไปคำตอบของเบ้งเฮกที่ปรากฏในสามก๊กนั้นเป็นคำตอบที่เป็นเกียรติประวัติของเบ้งเฮกไปชั่วกัลปาวสารเบ้งเฮกได้ฟังดังนั้นจึงว่าไพร่พลเมืองเขาไม่ยอมเราจะไม่ยอมคนเดียวได้หรือถ้าพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าจึงจะกลับมาหาท่านคำตอบของเบ้งเฮกแต่เพียงเท่านี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าถ้าดูแต่ผิวเผินอาจคิดไปว่าเบ้งเฮกพูดเล่นลิ้นแก้ตัวคงเบ้งก็คงจะคิดเช่นนั้นเพราะพอได้ยินก็หัวเราะแต่ถ้าจะดูให้ดีก็จะเห็นได้ว่าเบ้งเฮกเอาความจริงมาพูดเพราะว่าในส่วนของเบ้งเฮกนั้นมิได้ปกครองแผ่นดินเอาแต่ใจของตัวแต่ปกครองแผ่นดินเพื่อประชาชนพลเมืองและให้เป็นไปตามความประสงค์ของพลเมืองเบ้งเฮกมาสู้กับกองทัพจีนมหึมาคราวนี้ก็มิได้มาสู้ด้วยความหิงสาพยาบาทหรือมารบเพื่อความมักใหญ่ใฝ่สูงส่วนตัวแต่ที่ต้องมาสู้รบก็เพราะชาวบ้านพร้อมใจกันให้มาต่อสู้เพื่อเอกราชเมื่อมาด้วยเหตุนี้หากเบ้งเฮกมีชัยชนะนั้นก็จะเป็นของคนทั้งเมืองแต่ถ้าเบ้งเฮกแพ้ลงไปแล้วก็ถูกจับได้อย่างคราวนี้เบ้งเฮกก็พร้อมที่จะยอมตายแต่ตัวที่จะไปยอมแพ้นามของคนไทยทั้งปวงเพื่อเอาชีวิตรอดนั้นเบ้งเฮกไม่สามารถจะทำได้เพราะจะเป็นการขายคนทั้งชาติเพื่อประโยชน์ของตัวเองเ
และเบ้งเฮกก็รู้ดีว่าการตายของตัวยิ่งจะทำให้คนไทยอื่นๆเข้ามาสู้หนักขึ้นไปอีกแต่คำตอบของเบ้งเฮกกลับทำให้คงเบ้งหัวรอเพราะตามธรรมเนียมจีนนั้นบ้านเมืองตลอดจนประชาชนพลเมืองเขาขายกันได้ให้กันได้ผู้ปกครองบ้านเมืองต่างก็รบพุ่งฆ่าฟันกันเพื่อความเป็นใหญ่ของตัวไพรบ้านพลเมืองที่ถูกเกณฑ์มารบก็ต้องล้มตายลงมากมายมิใช่เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ประการใดแต่เพื่อประโยชน์ของผู้เป็นนายเมื่อคงเบ้งและเบ้งเฮกต่างมีความคิดเห็นแล้วก็มีการอบรมที่ผิดแผกไปจากกันเช่นนี้จึงไม่เข้าใจกันฝ่ายหนึ่งพูดจริงแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับเห็นเป็นเล่นคงเบ้งพูดถึงการสงครามทุกครั้งจำต้องกล่าวว่าทำเพื่อเล่าปีหรือมิฉะนั้นก็เพื่อพระเจ้าเล่าเซียนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในหนังสือสามก๊กที่มีคนพูดว่าทำสงครามเพื่อประชาชนและก็น่าปลื้มใจยิ่งนักที่คนพูดนั้นเป็นคนไทยแต่ถึงอย่างไรก็ตามคงเบ้งก็ยังมองไม่เห็นทางที่จะได้ประโยชน์อย่างไรในการที่จะไปฆ่าฟันเบ้งเฮกคงเบ้งจึงยอมให้ปล่อยตัวเบ้งเฮกไปเป็นครั้งที่สองสงครามระหว่างไทยจีนก็เป็นอันโมฆะไปอีกครั้งหนึ่งพอคงเบ้งปล่อยเบ้งเฮกกลับมาเป็นครั้งที่สองเบ้งเฮกก็เดือดดาลเป็นกำลังรีบกลับไปค่ายเรียกหาทหารที่ยังมีใจจงรักภักดีอยู่มาได้เป็นอันมากก็ให้ตั้งซุ่มอยู่ในค่ายเพราะว่าเบ้งเฮกนั้นเรียกว่าจะทำรัฐประหารซ้อนกับสุนาแล้วก็ห้วยหลำเมื่อได้เตรียมการไว้พร้อมแล้วก็ให้คนไปบอกสุนาและห้วยหลำว่าคงเบ้งใช้ให้ทหารมาคอยพบอยู่ในค่ายสุนาและห้วยหลำหลงเชื่อก็ตามเข้ามาเบ้งเฮกก็จัดการจับตัวมาฆ่าเสียแล้วก็ลากเอาศพไปโยนทิ้งไว้ในคลองพอจัดการฆ่าสุนากับห้วยหลำแล้วเบ้งเฮกก็รุดไปตีค่ายของม้าใต้ที่มาตั้งคอยตัดเสบียงของตนอยู่ที่ท่าข้ามแต่ปรากฏว่าม้าใต้ถอยทัพกลับข้ามแม่น้ำไปเสียก่อนแล้วตามคำสั่งของขงเบ้งเบ้งเฮกจึงพบแต่ค่ายเปล่าๆเมื่อหมดหนทางที่จะทำอะไรต่อไปอีกได้เบ้งเฮกก็ยกทัพกลับไปเมืองฝ่ายเบ้งฮิวผู้เป็นน้องชายเบ้งเฮกเป็นผู้รักษาเมืองขณะที่พี่ชายไปทัพพอรู้ว่าพี่ชายยกทัพกลับมาก็ออกไปรับแล้วก็พากันเข้ามาในเมืองเบ้งเฮกกลับมาคราวนี้ไม่มีข่าวดีอะไรมาฝากทางบ้านขุนพลผู้เคยได้รับแต่ชัยชนะเป็นที่เกรงขามแก่ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงแต่บัดนี้กลับบ้านในฐานะผู้ปราชัยเก็บเอาความขมขื่นมาฝากผู้ที่เคารพนับถือบูชาตนเบงเฮกเองก็มิได้ปิดบังความพ่ายแพ้ของตนแก่น้องชายแต่เล่าให้ฟังอย่างเปิดอกเมื่อตอนที่ถูกคงเบ้งปล่อยกลับมาเป็นครั้งแรกนั้นเบงเฮกมิได้เปิดเผยความจริงแก่ทหารเพราะเกรงว่าถ้าพูดไปทหารจะเสียกำลังใจและถึงอย่างนั้นก็ยังถูกพวกพ้องที่กลัวอิทธิฤทธิ์คงเบ้งแล้วก็เจ็บใจเป็นการส่วนตัวลอบทำร้ายจับเอาตัวมัดไปให้ขงเบ้งแต่เบ้งเฮกก็ถือว่าเบ้งฮิวเป็นน้องแล้วก็เป็นน้องที่นิยมนับถือพี่ชายเอาไหนเอาด้วยเบ้งเฮกก็เลยเปิดเผยความในใจแก่เบ้งฮิวจนสิ้นปรารภกับน้องชายว่าสงครามคราวนี้หนักหนากว่าคราวก่อนๆถ้าพลาดพลั้งเสียทีลงไปแล้วจะต้องสูญเสียเอกราชอันเป็นที่หวงแหนข้าศึกที่ยกมานั้นก็แข็งแรงนักเพียบพร้อมด้วยอาวุธและเสบียงอาหารที่มีได้ขัดสนเพราะขงเบ้งพาไปเที่ยวดูเบ้งเฮกก็เห็นมากับตาเห็นว่าขงเบ้งนั้นสามารถที่จะสู้ไปได้อีกนานจะนิ่งนอนเฉยให้ขงเบ้งต้องยกทัพกลับไปเองเพราะว่าขาดแคลนสิ่งใดนั้นคงมิได้เป็นแน่อันหนึ่งขงเบ้งเองก็ไม่ยอมออกรบกลางแปลงอย่างที่ทางฝ่ายไทยต้องการถ้าคงเบ้งออกมาจริงก็พอจะหักหารเอาด้วยกำลังให้พ่ายแพ้เด็ดขาดลงไปไ
แต่คงเบ้งกลับรบด้วยกลอุบายคอยตัดกำลังฝ่ายไทยแล้วก็ตัดกำลังใจกำลังคนไปทีละเล็กทีละน้อยเมื่อเบ้งเฮกปรับทุกข์กับน้องชายถึงเพียงนี้ก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อคงเบ้งใช้แต่กลอุบายทางฝ่ายเราก็น่าจะใช้อุบายบ้างการเข้าตีคงเบ้งนั้นจะตีเข้าไปจากข้างนอกทางเดียวก็เห็นจะไม่สำเร็จจำต้องมีไส้ศึกก่อการจลาจลขึ้นภายในค่ายนั้นเองพร้อมๆกันแต่เบ้งเฮกมองตัวทหารจีนในค่ายขงเบ้งพอจะใช้ทำการบ้างก็ไม่มีเพราะว่าทัพจีนก็เพิ่งยกมาถึงใหม่ๆไม่มีเวลารู้จักมักคุ้นเกลี้ยกล่อมให้ทรยศต่อขงเบ้งได้ประกอบกับการติดสินบนคนให้หักหลังพวกเดียวกันเบ้งเฮกก็ไม่เคยทำเมื่อเป็นดังนี้เบ้งเฮกจึงจำต้องแต่งไส้ศึกเข้าไปจากข้างนอกอันเป็นวิธีการที่ล่อแหลมอยู่มากแต่เบ้งเฮกก็จำต้องทำเพราะไม่มีหนทางที่จะทำได้อย่างอื่นผู้ที่เบ้งเฮกแต่งเข้าไปเป็นไส้ศึกคราวนี้ก็คือเบ้งฮิวน้องชายของตนเองคนอื่นที่พอจะไว้วางใจได้เกินไปกว่านั้นก็เห็นจะไม่มีเพราะว่าเบ้งเฮกเพิ่งจะเสียรู้พวกพ้องบริวารมาใหม่ๆการเสี่ยงตัวเป็นไส้ศึกคราวนี้ถือเป็นการล่อแหลมถ้าคงเบ้งรู้ทันก็อาจจะถึงแก่ชีวิตแต่เบ้งเฮกก็ยอมเสี่ยงถ้าจะเอาชีวิตน้องชายคนเดียวแลกกับบ้านเมืองก็นับว่ามีกำไรนักหนาดังนั้นเบ้งเฮกจึงแซงทำเป็นสวามิภักดิ์ต่อขงเบ้งจัดเครื่องบรรณาการมีเครื่องอุปโภคทำด้วยเงินทองคำและงาช้างอันเป็นของวิเศษอย่างดีแล้วก็ให้เบ้งฮิวนำไปให้ขงเบ้งอันหนึ่งทหารที่เบ้งฮิวนำติดตัวเข้าไปในค่ายขงเบ้งเพื่อคุมบรรณาการนั้นก็คัดเอาล้วนแต่คนที่แข็งแรงห้าวหาญมีฝีมือเลือกเอาคนที่ตัวโตๆหนังสือสามก๊กกล่าวไว้ว่าบ้างหน้าดำตาเขียวหน้าขาวตาแดงหนวดแดงต่างๆกันแสดงให้เห็นว่าคนไทยสมัยโบราณมีรูปพรรณให้เลือกได้มากอย่างต่างกันมีใช้รูปร่างสันทัดที่เหมือนกันไปซะทั้งหมดกลอุบายของพี่น้องสกุลเบ้งคราวนี้ก็คือเมื่อเบ้งฮิวนำของเข้าไปให้ขงเบ้งแล้วก็ให้ยับยั้งอยู่ในค่ายส่วนเบ้งเฮกพี่ชายนั้นจะยกทัพตามเข้าไปพอเบ้งฮิวได้ทราบว่าเบ้งเฮกเข้าตีค่ายเมื่อไหร่ก็ให้ก่อการจราจลขึ้นภายในขงเบ้งก็จะละล้าละหลังและบางทีก็จะเอาชนะแก่ขงเบ้งได้เมื่อนัดแนะกันเป็นที่เข้าใจดีแล้วเบงหิวก็ลาพี่ชายไปทำตามคำสั่งไปถึงค่ายขงเบ้งก็ไปเจอมาใต้ลาดตระเวนอยู่ก็สั่งให้มาใต้เข้าไปบอกขงเบ้งตามเนื้อความที่เบ้งเฮกสั่งมาเมื่อมาใต้นำความไปบอกขงเบ้งนั้นขงเบ้งนั่งประชุมอยู่กับม้าเจ๊กลิคีเตียวอ้วนและปี่หุย4คนด้วยกันพอได้ยินว่าเบ้งฮิวคุมของมาจากเบ้งเฮกคงเบ้งก็ถามว่าคือถามคนของตัวเองว่าท่านคิดว่าทางฝ่ายไทยจะทำประการใดถามคนที่ชื่อมาเจ๊กฝ่ายมาเจ๊กเป็นคนที่รู้ใจอาจารย์รู้ใจคงเบ้งว่าเรื่องเล็กก็จะต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องง่ายก็จะต้องทำให้เป็นเรื่องยากเบ้งฮิวนำของกำนันจากเบ้งเฮกผู้ซึ่งยังไม่ยอมแพ้ราบคาบคราวนี้เด็กอมมือก็จะต้องรู้ว่ามิได้มาด้วยสุจริตใจแน่ๆจะต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่แต่เมื่อมาเจ๊กรู้ใจอาจารย์ว่าชอบของลึกลับไม่ชอบพูดอะไรแบบตรงไปตรงมามาเจ๊กก็ตอบคงเบ้งว่าข้าพเจ้าจะบอกนั้นไม่ได้จะขอเขียนเป็นหนังสือให้ท่านแล้วก็เขียนหนังสือให้ขงเบ้งขงเบ้งเอาไปอ่านก็ชอบอกชอบใจสั่งให้เตรียมการไว้ซ้อนกลเบ้งเฮก
โดยเรียกนายทหารมาสั่งให้ไปซุ่มอยู่นอกค่ายคอยตีกระนาบทับเบ้งเฮกที่จะยกมาหมาใต้นั้นให้ไปลอยเรือคอยอยู่ในแม่น้ำทำทีให้เหมือนเป็นทหารไทยมาคอยรับเบ้งเฮกส่วนลิขีนั้นให้เตรียมโต๊ะสุราอาหารไว้เลี้ยงเบ้งหิวโดยในสุราอาหารนั้นให้ใส่ยานอนหลับอย่างแรงเอาไว้เมื่อเตรียมการเสร็จเรียบร้อยขงเบ้งก็สั่งให้เตรียมการพาตัวเบ้งหิวเข้ามาไต่ถามตามธรรมเนียมแล้วก็ให้จัดโต๊ะที่วางยาเบื่อไว้แล้วมาเลี้ยงเบ้งหิวมากับทหารอีก100 คนในขณะที่เบ้งหิวกำลังกินอาหารก็เห็นตะวันร้อนๆลงก็คิดถึงพี่ชายจึงให้ทหารเล็ดรอดไปบอกเบ้งเฮกว่าได้ทีแล้วให้รีบตีเข้ามาเถิดเบ้งหิวหารู้ไม่ว่าขณะนั้นคงเบ้งหลบออกไปอยู่นอกค่ายแล้วพอเบ้งเฮกได้รับข่าวจากน้องชายก็ยกทัพคุมทหาร 30,000 เข้าตีค่ายคงเบ้งทันทีแต่เบ้งเฮกก็ต้องพลาดหวังอย่างใหญ่หลวงเพราะในค่ายนั้นจะหาทหารจีนเหลืออยู่สักคนเดียวก็ไม่มีเบ้งเฮกพบแต่เบ้งหิวและทหารไทยด้วยกันนอนหลับกริ้งอยู่ปลุกขึ้นไต่ถามก็ไม่ได้ความได้แต่เอามือชี้เข้าไปที่ปากเบ้งเฮกก็รู้ว่าเสียทีของเบ้งอีกแล้วใส่สิทธิ์ที่ส่งเข้าไปโดนยาเบื่ออย่างแรงทุกคนเมื่อหมดหนทางที่จะทำอย่างอื่นได้ก็ต้องช่วยกันแก้ไขแล้วก็หามออกมานอกค่ายพอโผล่ออกมาเบ้งเฮกก็รู้ตัวว่าตนนั้นตกอยู่ในที่ล้อมเสียแล้วแทนที่จะเป็นผู้เข้าโจมตีอย่างที่ตั้งใจไว้แต่เดิมก็กลับกลายเป็นผู้ถูกโจมตีและข้าศึกนั้นตีสกัดเข้ามาถึง5 ด้านเมื่อจวนตัวเบ้งเฮกก็พาน้องชายหนีลงทางแม่น้ำเห็นเรือคอยอยู่ก็นึกว่าเป็นเรือฝ่ายตนก็เรียกให้มารับแต่เมื่อลงไปแล้วจึงรู้ว่าเป็นเรือของมาใต้เบงเฮกก็เสียทีเสียกลใช้อุบายกับเขาเป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่สำเร็จถูกซ้อนอุบายแล้วก็ถูกจับได้เป็นครั้งที่3คงเบงพอรู้ว่าจับเบงเฮกได้อีกครั้งก็กลับเข้าค่ายแล้วก็สั่งจูล่งอุยเอียนแล้วก็ม้าใต้ให้ไปตั้งอยู่ที่ค่ายเบงเฮกรายทางกันไปถึงคราวที่ขงเบ้งและเบ้งเฮกพบกันเป็นครั้งที่3การเจรจาก็ดำเนินไปตามแบบเดิมอีกขงเบ้งเริ่มต้นถามว่ากลัวหรือยังเบ้งเฮกก็ยังคงยืนยันว่ายังไม่กลัวที่แพ้คราวนี้มีได้แพ้ด้วยฝีมือแต่แพ้เพราะว่าน้องชายเนี่ยถูกวางยาถ้าน้องชายไม่ถูกวางยาก็คงยังไม่แพ้ขงเบ้งก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ปล่อยไปอีกหรืออย่างไรเบ้งเฮกก็ตอบอย่างทรนงองอาจว่าถ้าท่านปล่อยเราไปอีกครั้งหนึ่งเรามีพวกพ้องวงศาคณาญาติโคตรเง่าเหล่ากอของเราเท่าไหร่เราจะไปขุดไปขนมารบกับท่านจนสิ้นอย่านึกเลยว่าคนไทยที่เป็นพี่น้องของเรานั้นจะยอมแพ้ท่านง่ายๆขงเบ้งได้ยินดังนั้นก็สมแก่ความคิดเพราะเจตนาของขงเบ้งอยากจะกำจัดวงศาคณาญาติของเบ้งเฮกเสียให้หมดถ้าทำได้เช่นนั้นฝ่ายจีนจึงจะสบายใจแต่ก็อดเหน็บแนมไม่ได้กล่าวว่าไปคราวนี้จงไปศึกษาวิชาการเกี่ยวกับสงครามเสียให้ดีแล้วจึงค่อยกลับมารบกันใหม่ว่าแล้วขงเบ้งก็ปล่อยตัวเบ้งเฮกไปภาวะการอันเป็นโมฆะก็บังเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่3ฝ่ายเบ้งเฮกเบ้งฮิว2 คนพี่น้องเมื่อได้รับการปล่อยตัวก็เดินดุ่มออกนอกค่ายของเบ้งทหารจีนเอาเรือมาส่งอีกฟากหนึ่งพอขึ้นบกได้ก็จะเดินกลับเข้าค่ายแต่พบทหารจีนคือม้าใต้จูล่งและอุยเอียน3 คนนี้ก็คอยด่าว่าให้เจ็บใจ2 พี่น้องได้แต่ก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปแต่ใจนั้นจะท้อถอยก็หาไม่ได้พากันรีบเดินทางมาถึงเมืองยินแข
พอไปถึงเมืองก็รีบเป่าร้องบรรดาญาติมิตรให้มาช่วยกันทำสงครามกับศัตรูอย่างที่ได้กล่าวไว้คราวนี้เบ้งเฮกสั่งระดมพลใหญ่จาก93หัวเมืองได้ทหารถึง 50,000 เมื่อกองทหารหัวเมืองมาพร้อมกันแล้วเบ้งเฮกก็ยกทัพมาตั้งรับที่แม่น้ำเซียงหยีอันเป็นแนวต้านทานแนวที่2ทางฝ่ายคงเบ้งพอรู้ว่าเบ้งเฮกมาตั้งรับก็ยกทัพข้ามแม่น้ำเซียงหยีด้วยแพไม้ไผ่เข้าไปตั้งค่ายอยู่บนฝั่งเดียวกันคราวนี้ชรอยคงเบ้งจะเกรงกลัวเบ้งเฮกน้อยลงจึงมิได้คิดจะรบกันคนละฝั่งแม่น้ำแต่กล้าข้ามน้ำมาอยู่ฝั่งเดียวกับข้าศึกยิ่งกว่านั้นคราวนี้คงเบ้งถึงกับคุมทหารออกรบเองเป็นประวัติการพอรู้ว่าเบ้งเฮกคุมทหาร 10,000 ยกมาทางใต้น้ำจะมาตีค่ายคงเบ้งก็คุมทหารออกมาเองเพื่อที่จะสู้กับเบ้งเฮกในหนังสือสามก๊กกล่าวไว้ว่าคงเบ้งขี่เกวียนน้อยออกรบคงเบ้งนั้นขี่ม้าไม่ชำนาญขี่เกวียนออกไปก็เพื่อจะไปคอยตะโกนให้พวกพ้องรบกับข้าศึกและเกวียนนั้นก็ต้องเป็นเกวียนน้อยเพราะเกวียนใหญ่อุ้ยอ้ายพลาดพลั้งก็จะขับหนีไม่ทันมาคราวนี้เบ้งเฮกแต่งตัวเต็มยศแบบไทยมารบคือใส่หมวกแดงใส่เสื้อกรอกทำด้วยหนังแรดมือซ้ายถือเขนมือขวาถือดาบขี่กระบือสีแดงไพรพลห้อมล้อมมาเป็นชุลมุนพอเห็นขงเบ้งขี่เกวียนยกทัพออกมากองทัพไทยก็โห่ร้องเข้าโจมตีเบ้งเฮกเองก็รำเขนใส่กระบือไล่ทหารเข้ารบคงเบ้งเห็นท่าไม่ได้การเวทมนต์คาถาตลอดจนกลอุบายใดๆก็เห็นจะรับทัพไทยที่หนุนเนื่องกันเข้ามาราวกับคลื่นในมหาสมุทรนั้นไว้ไม่อยู่จึงหันเกวียนวิ่งเตลิดเปิดเปิงกลับเข้าค่ายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคราวนี้คงเบ้งบุดวิดจะเสียทีหากคงเบ้งรับคำท้าทายของเบ้งเฮกให้ออกไปรบกันกลางแปลงก็น่ากลัวว่าจะเอาชีวิตไม่รอดขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงทหารไทยมาร้องด่าว่าถึงหน้าค่ายนายทหารได้ยินก็โกรธเป็นกำลังต่างคนต่างรับอาสาจะออกไปรบแต่คงเบ้งยังไม่หายกลัวจึงรีบห้ามไม่ให้ใครออกไปเป็นอันขาดโดยให้เหตุผลว่าเบ้งเฮกเป็นข้าศึกต่างประเทศท่วงทีก็หยาบช้าหาเป็นขบวนเหมือนเราไม่เราตั้งมั่นฟังกำลังดูก่อนเมื่อเห็นได้ทีประการใดแล้วจึงจะคิดกลอุบายเอาชัยชนะให้จงได้ท่านทั้งปวงอย่าเพิ่งดูหมิ่นแก่ข้าศึกจงช่วยกันรักษาค่ายตั้งใจให้มั่นคงเถิดเหตุผลนี้ผู้เขียนบอกว่าคงเบ้งตั้งใจจะให้ฟังดูว่าเต็มไปด้วยสติปัญญาแต่จะเห็นได้ว่าคงเบ้งมีความตกใจกลัวเบ้งเฮกอยู่ไม่น้อยตั้งแต่วิ่งหนีเบ้งเฮกกลับเข้าค่ายคงเบ้งก็พิจารณาเห็นว่าการที่จะออกไปรบกับเบ้งเฮกกลางแปลงนั้นทางฝ่ายจีนเห็นจะไม่มีหวังได้ชัยชนะแก่เบ้งเฮกแน่จำต้องคิดกลอุบายต่อไปแล้วก็อุบายของคงเบ้งคราวนี้มิใช่กลศึกหรือว่ายุทธศาสตร์แต่อย่างใดแต่เป็นอุบายจับสัตว์ในป่ากล่าวคือคงเบ้งออกจากค่ายของตนไปหลบอยู่เสียทางหนึ่งแล้วให้จูล่งยกทหารไปคอยป้องกันมีให้เบ้งเฮกกลับคืนเข้าค่ายของตนได้ส่วนทหารอื่นๆให้ไปคอยดักเบ้งเฮกมีให้เคลื่อนพลไปในทางใดให้ตอนเบ้งเฮกมาในที่แห่งเดียวและในที่นั้นคงเบ้งให้ขุดหลุมไว้เป็นอันมากครั้นถึงวันดีคืนดีเบ้งเฮกยกทัพมาตีค่ายของเบ้งไม่พบใครอยู่ในค่ายเบ้งเฮกก็ยกทหารออกไล่ตามเพราะนึกว่าคงเบ้งยกทัพกลับแต่ไม่ว่าเบ้งเฮกจะเคลื่อนพลไปทางใด
ก็พบแต่ทหารจีนคอยซุ่มสกัดเสียทุกทางไปครั้นจะกลับไปค่ายก็เจอเอาจูล่งสกัดอยู่มิให้เข้าค่ายได้เบงเฮก็ยกทัพไปในทางที่ขงเบ้งกำหนดไว้คราวนี้ขงเบ้งเอาตัวเองเข้าไปเป็นเหยื่อล่อเสือขี่เกวียนไปนั่งให้เบ้งเฮกเห็นตัวอยู่ชายป่าเบ้งเฮกพอเห็นขงเบ้งก็สั่งทหารเข้ารบทันทีป่าก็ร้องประกาศว่าถ้าจัดการกับคนคนนี้เสียได้บ้านเมืองก็จะเรียบร้อยตนเองก็ขับกระบือเข้าไปหมายจะฟันขงเบ้งเสียให้ละเอียดอารามโมโหมีได้เหลียวซ้ายแลขวาก็ตกลงไปในหลุมที่ขงเบ้งขุดเอาไว้ทหารจีนก็เข้าจับเบ้งเฮกได้อีกส่วนเบ้งหิวผู้น้องนั้นถูกเตียวเอ็กจับตัวไว้ได้ก่อนที่เบ้งเฮกจะตกหลุมฝ่ายขงเบ้งนั้นพอเบ้งเฮกตกหลุมก็รีบขับเกวียนกลับเข้าค่ายสั่งให้ปล่อยทหารไทยที่จับได้ไปก่อนและหลังจากที่เอาคำมั่นสัญญาจากเบ้งฮิวว่าจะไม่กลับมาสู้อีกแล้วก็ให้ปล่อยตัวไปเช่นเดียวกันแล้วขงเบ้งก็ให้เบิกตัวเบ้งเฮกเข้ามาคราวนี้ขงเบ้งเปลี่ยนวิธีใหม่เพราะว่านี่เป็นครั้งที่4แล้วขงเบ้งไม่พูดจาแต่โดยดีอีกต่อไปแต่ทำท่าโกรธปึงปังบอกว่าจับได้ครั้งใดก็ปล่อยไปเสียทุกทีแล้วก็ยังจะมีหน้ายกทัพมาสู้อีกคราวนี้จะให้ข้าเสียเบ้งเฮกกลับตอบว่าคราวนี้เราก็แพ้คนอุบายอีกตามเคยมิได้แพ้ด้วยฝีมือที่จะให้เรากลัวท่านนั้นเราหากลัวไม่เพราะคนอย่างเราไม่เกรงกลัวนับถือคนอุบายเราจะกลัวแต่คนที่มีฝีมือในการรบเท่านั้นครั้งนี้ท่านจะฆ่าเราเสียก็ตามใจเถิดแต่เรายังรู้สึกเสียดายชีวิตอยู่ที่เสียดายนั้นมิใช่เพราะกลัวตายแต่เพราะยังไม่ได้ทำการรบกับท่านให้เต็มฝีมือถ้าได้ทำการรบอย่างเต็มฝีมือกับท่านแล้วเราถึงจะตายก็ตายตาหลับขงเบ้งได้ยินก็โกรธสั่งให้ทหารเอาตัวเบ้งเฮกไปฆ่าเสียแต่กิริยาอาการของเบ้งเฮกในตอนนั้นกลับทำให้ขงเบ้งได้สติเพราะเบ้งเฮกนั้นเป็นชายชาติทหารโดยสมบูรณ์ทุกประการเมื่อรู้ตัวว่าจะต้องตายก็มีได้แสดงอาการว่าสะทกสะท้านหวาดกลัวแต่ประการใดในหนังสือสามก๊กนั้นก็ต้องยอมรับว่าเบ้งเฮกมิได้ครั่นคล้ามสีหน้าชื่นเป็นปกติอยู่ขงเบ้งเห็นดังนั้นจึงคิดว่าเบ้งเฮกนี้มีน้ำใจเหี้ยมหาญนักน้ำใจของเบ้งเฮกนั้นผู้ใดได้เห็นแล้วก็จะอดนิยมนับถือไม่ได้ขงเบ้งเองก็ต้องยอมรับนับถือเมื่อเห็นเบ้งเฮกไม่กลัวจริงๆก็สั่งให้ทหารแก้มัดเชิญเบ้งเฮกเข้ามานั่งกินอาหารด้วยกันขงเบ้งกับเบ้งเฮกนั้นทำสงครามกันมาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลานานรบกันทีไรก็จบลงด้วยการกินอาหารด้วยกันทุกทีโดยทางฝ่ายขงเบ้งเป็นคนเลี้ยงคือบางครั้งขงเบ้งเป็นคนเลี้ยงแต่บางครั้งเบ้งเฮกกินอาหารเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านไม่ได้ขงเบ้งก็ยังต้องจัดหาม้าเรือคือจัดหาพาหนะไปส่งให้ถึงที่แม้กระทั่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็เคยให้กับเบ้งเฮกเรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็คุ้นเคยเป็นกันเองยิ่งขึ้นทุกทีคือเจอกันทีไรรบกันทีไรก็จบด้วยการกินแล้วก็ส่งกลับบ้านคงเบ้งนั้นถึงแม้จะมีเจตนาจะกลืนเบ้งเฮกแต่ก็ยังอดนับถือน้ำใจอันห้าวหาญของเบ้งเฮกไม่ได้คงเบ้งเป็นผู้มีปัญญาและมีแต่ปัญญาอย่างเดียวจึงได้มีบุญวาสนามาถึงเพียงนี้แต่ว่ากำลังกายความอดทนบึกบึนตลอดจนฝีไม้ลายมือในการใช้อาวุธนั้นไม่มีเลยสิ่งที่ขงเบ้งไม่มีนั้นเบ้งเฮกมีอยู่ครบทุกอย่างและสิ่งเหล่านี้เองเป็นเครื่องดึงดูดให้ขงเบ้งมีน้ำใจรักเบ้งเฮกผู้เขียนบอกว่าอันมนุษย์เราที่เกิดมาแต่ละคนนั้นจะหาคนใดที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกประการย่อมไม่มีแต่ละคนก็มีบางอย่างมากบ้างน้อยบ้าง
เมื่อขาดคุณสมบัติอย่างใดก็ใฝ่ฝันปรารถนาที่จะได้คุณสมบัติอย่างนั้นและเมื่อตัวของตัวเองไม่มีก็ต้องหาจากคนอื่นธรรมดาคนเรานั้นจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ย่อมต้องมีบุตรหลานพี่น้องสามีภรรยามิตรสหายในบุคคลเหล่านี้ถ้าคนใดเป็นคนให้ส่วนที่เราขาดแก่เราได้มากที่สุดเราก็ย่อมต้องรักคนนั้นมากเพราะเหตุนี้เราจึงเห็นมิตรภาพระหว่างคนที่ไม่น่าจะคบกันหรือการสมรสระหว่างคู่ที่ไม่น่าจะสมรสกันได้ทุกคนที่เกิดมานั้นปรารถนาจะมีชีวิตสมบูรณ์อยากอยู่ในโลกอย่างเต็มที่แต่ทุกคนต้องเกิดมาพร่องหาสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าใครมาเติมส่วนที่พร่องให้เต็มคนคนนั้นก็มีค่าเหนือสิ่งอื่นเราจะเห็นว่าคนที่น่าเกลียดชอบคบกับคนที่สวยงามคนโง่ชอบคบกับคนฉลาดคนอ่อนแอชอบคบกับคนที่แข็งแรงคนที่มีกำลังปัญญาชอบคบกับคนที่มีกำลังกายความปรารถนาที่จะเติมเต็มชีวิตของตนให้เต็มบริบูรณ์นั้นมีอยู่ทั่วไปและทุกขณะในชีวิตของเราจะต้องมีคนผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมากคนส่วนมากเมื่อผ่านเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าผ่านออกไปไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เพราะเป็นลบกับลบหรือเป็นบวกกับบวกไม่เกิดผลแต่บางคนเมื่อผ่านเข้ามาแล้วก็มานั่งอยู่ในหัวใจไม่มีวันออกไปอีกเพราะเป็นคนที่เข้ามาเติมส่วนที่พร่องที่ขาดนั้นให้เต็มทั้งนี้ก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางคนที่มีหัวใจเป็นตะกร้าเติมน้ำเท่าไหร่ก็ไม่มีเต็มได้หรือมิฉะนั้นก็สำหรับบางคนที่นึกว่าตนมีทุกอย่างโดยสมบูรณ์แล้วไม่ต้องการอะไรอีกคนสองประเภทที่กล่าวถึงข้างท้ายนี้ผู้ประพันธ์บอกว่านับว่าเกิดมามีกรรมเพราะไม่มีวันได้เห็นชีวิตที่เต็มสมบูรณ์อย่างแท้จริงคงเบ้งและเบ้งเฮกนั้นถึงจะต่างชาติต่างภาษาก็ยังมีใจรักกันเป็นส่วนตัวได้เพราะความรักส่วนตัวบุคคลนั้นเป็นสากลไม่มีขอบเขตจำกัดแต่ผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นเหตุให้ต่างฝ่ายต้องต่อสู้กันไปทั้งที่ส่วนตัวไม่มีอะไรกันทีนี้เมื่อคงเบ้งปล่อยเบ้งเฮกไปเป็นครั้งที่4เบ้งเฮกก็รวบรวมทหารได้1,000เดินทางกลับมากลางทางก็เจอกับเบ้งฮิวน้องชายที่คงเบ้งปล่อยไปก่อนยกทัพมาก็ถามไถ่ได้ความว่าเบ้งฮิวนั้นนึกว่าคงเบ้งฆ่าพี่ชายก็เลยไปรวบรวมทหารยกกลับมาเพื่อที่จะแก้แค้นแทนพี่พอเบ้งเฮกรู้ก็ได้เห็นน้ำใจของน้องชายประกอบกับความแค้นและความน้อยใจที่ตัวเองไปแพ้สงครามมาทุกครั้งก็กอดคอน้องชายแล้วก็ร้องไห้สารภาพกับน้องว่าตนเองนั้นหมดปัญญาที่จะสู้รบต่อไปแล้วจะทำอย่างไรดีน้ำตาของเบ้งเฮกเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายโดยแท้ต่อหน้าข้าศึกศัตรูต่อหน้าความตายเบ้งเฮกไม่เคยเช็ดน้ำตาให้ใครเห็นมีแต่หน้าชื่นเป็นปกติแต่ต่อหน้าผู้ที่เคารพบูชาตนต่อหน้าผู้ที่เขาหวังให้ตนเป็นผู้นำไปเอาชัยชนะเบ้งเฮกกลับไม่ได้อับอายที่จะหลั่งน้ำตาในเมื่อตนไม่สามารถกระทำการให้สมกับความหวังของคนเหล่านั้นได้และเมื่อผิดไปแล้วเบ้งเฮกก็สารภาพผิดอย่างนักกีฬามิได้ดื้อดึงหลอกลวงอีกต่อไปฝ่ายเบ้งฮิวเมื่อแลเห็นพี่ชายทุกโศกนักก็ให้คำปรึกษาว่าเราสองคนพี่น้องหลบลงใต้ดินสักพักน่าจะดีกว่าเบ้งฮิวแนะนำให้เบ้งเฮกไปอยู่กับโตสู้ใต้อ๋องพ่อเมืองไทยอีกแคว้นหนึ่งที่เป็นพันธมิตรกันแล้วก็เป็นขุนพลอยู่ณเขาอิมตองสันเบ้งเฮกก็เห็นชอบด้วยยกพลไปยังแคว้นของโตสู้ใต้อ๋องผู้ซึ่งเมื่อรู้ข่าวว่าเบ้งเฮกมาก็ออกมาต้อนรับเป็นอันดีอันว่าโตสู้ใต้อ๋องนั้นตั้งมั่นอยู่บนภูเขาอิมตองสันซึ่งเป็นเขาที่มีทางขึ้นได้ทางเดียวคือทางทิศตะวันออกแต่เป็นช่องแคบ
ทางทิศตะวันตกนั้นขึ้นได้เหมือนกันแต่เป็นทางทุรกันดารประกอบไปด้วยอันตรายผู้มาทางทิศตะวันตกจะต้องข้ามทานน้ำเรียกว่าเป็นทานน้ำร้าย4ทานทานหนึ่งชื่อว่าแอร์สวนแม้ผู้ใดไม่รู้ตักมากินก็จะเป็นใบ้ถึงกำหนด7วันตายทานน้ำแห่งที่2ชื่อว่าเบียดสวนน้ำในลำธารนี้ถ้าลงอาบและกินก็จะพุพองเปื่อยพังจนถึงกระดูกฐานที่3ชื่อว่าเฮดสวนน้ำมีสีดำถ้าผู้ใดลงอาบกินตัวก็ดำเหมือนไหม้ไฟเจ็บปวดเป็นกำลังจนขาดใจตายในที่สุดฐานที่4ชื่อว่ายิวสวนน้ำนั้นเย็นสีขาวถ้าผู้ใดตักอาบมากินเพียงแค่ตกถึงคอก็ขาดใจตายแล้วแล้วมีหมอกขึ้นมาจากฐานตั้งแต่เวลาเช้าถึงเที่ยงผู้ใดผ่านมาต้องไอหมอกก็จะเจ็บไข้ไปจนตายและด้วยเหตุที่ทางขึ้นเป็นดงดิบมีอันตรายมากแม้แต่นกสิงสาราสัตว์ก็ไม่มีอาศัยอยู่และเมื่อพ้นดงดิบนั้นออกมาแล้วก็จะถึงแดนงูค่ะแดนของงูร้ายคนเดินทางจะผ่านได้เฉพาะเวลาบ่ายพอพรบค่ำแล้วงูจะออกมาเพ่นพ่านจนถึงเวลาเที่ยงของวันรุ่งขึ้นถ้าคนไม่รู้ก็จะถูกงูกัดตายโตสู้ใต้อ๋องอธิบายให้เบ้งเฮกฟังถึงภูมิประเทศทางทิศตะวันตกดังกล่าวส่วนทางทิศตะวันออกที่เป็นช่องแคบนั้นโตสู้ใต้อ๋องให้ตัดต้นไม้ขนก้อนศิลามาทับทางเสียมิให้ใครขึ้นลงได้เบ้งเฮกเบ้งฮิวก็ได้อาศัยโตสู้ใต้อ๋องพักฟื้นพอมีกำลังและได้ความสุขเพราะโตสู้ใต้อ๋องต้อนรับเลี้ยงดูด้วยน้ำใจอันกว้างขวางของคนไทยในหนังสือสามก๊กกล่าวไว้ว่าโตสู้ใต้อ๋องก็เชิญเบ้งเฮกและเบ้งฮิวอยู่เป็นสุขแล้วแต่งโต๊ะเลี้ยงสุราอาหารมิได้ขาดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะยิ่งอ่านก็ยิ่งสนุกค่ะแล้วก็ได้ข้อคิดหลายอย่างที่เป็นประโยชน์นะคะจากมุมมองความคิดของผู้ประพันธ์ผู้ย่อยผู้เล่าก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสามก๊กฉบับในทุนที่เจาะเอาเรื่องของเบ้งเฮกแม่ทัพไทยที่ถูกกล่าวไว้ในสามก๊กติดตามได้ตอนต่อไปตอนที่5ค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง